สภามาทำซุปดอกแค่ค่ะพี่น้องจะดอกแค่ที่หนึ่งไหวค่ะหนึ่งไหวกับปลาทูค่ะพี่ข้าวเอาดอกแค่ไปหนึ่งเพราะว่าเวลาตำค่ะมันสับเป็นน้ำมันก็สำเร็จเฮ็ดง่ายๆค่ะพี่น้องทำมาเฮ็ดกันเลยค่ะก่อนอื่นถ้าเอาปลาทูไปตำก่อนค่ะเฮ็ดคือซุปมะเขือเนี่ยนะคะพี่น้องเข้ากับตำปลาใส่ก่อนค่ะแล้วเขาเอากระดอกเอาดอกแค่ลงค่ะที่เท่าหนึ่งไหวไหมคะต้องตำค่ะตำให้ดอกแค่มันละเอียดไปกับปลาค่ะพี่น้องตำไปเรื่อยๆค่ะพอดอกแค่เริ่มละเอียดแล้วค่ะเขาก็เอามาเทใส่กระมังไว้ค่ะครบมันเสร็จลำบากค่ะเพราะว่ามันหลายเลยอย่างหนึ่งคือข้นเนี่ยข้าวก็ปรุงกันเลยค่ะใส่ข้าวกลัวข้าวกลัวมากหลายใส่หลายค่ะสองทับพี่ค่ะเพราะว่าหวานตัวชูรสค่ะใส่ร้ายแสบร้ายค่ะแล้วข้นค่ะนี่ค่ะมันเพลินๆก็คือซุปปักหมี่นะคะพี่น้องซุปปักขนุนบ้านเขาค่ะนี่ค่ะข้นไปเลยมันเข้ากันผู้ใดมักเปรี้ยวมักสมก็ใส่บักหน้าลงไปนะคะพี่น้องแต่คนบ่เคยกินเปรี้ยวกันพอแล้วแล้วคนแล้วแล้วจะเข้าไปเอาผักไปคนที่เทือมเขากันกันค่ะคนเริ่มเข้ากันแล้วค่ะเข้าก็เอาต้นหอมผักชีเข้าหั่นไว้ค่ะพี่น้องไปเลยค่ะจ้าคลุกเข้าให้เข้ากันตอนนี้ก็แล้วนะคะซุปดอกแค่เมนูง่ายๆบ้านๆเพราะว่าช่วงนี้ดอกแค่ออกไลฟ์ค่ะเอาลองชิมเบิ่งนะคะพี่น้องกินกันคือซุปมันมีด้วยล่ะค่ะใส่ปลาทูตำลงไปแซ่บค่ะค่ะจ้ะได้ให้มันไก่ๆมักเผ็ดก็ใส่บักพริกได้อีกด้วยค่ะแล้วล่ะค่ะซุปดอกแคร์มาจ้ะทุกคนเดี๋ยวไปกินกันค่ะ